ร้านลาบสวัสดิ์ลาบยะโสธรแนะนำครับครับพามาดูร้านลาบสวัสดิ์ลาบยะโสครับบุกหลังร้านเลยครับนี่ก็ยืนขอบรรยากาศใส่ถุงเนาะมุ้งยงนังด้วยกาแฟแล้วคนเยอะฮะในร้านครับนี่ก้นครัวนะครับถึงก้นครัวเลยครับร้านลาบที่คนกินเยอะที่สุดในโคราชครับนี่เทคนิคการทำนะเห็นเลยครับนี่พ่อครัวเจ้าของร้านเป็นยังก้อยป่ะครับนี่ก้อยผมครับก้อยผมมักซับเนี่ยร้านลาบที่อร่อยที่สุดในโคราชไม่เชื่อก็ดูในร้านนะในร้านลูกค้าเต็มเลยดูหน้ามหาลัยวงโชลิตนะฝั่งตรงข้ามกันแนะนำเลยครับนี่ถนนอย่างแดงตู้ของใจแข็งนิดหนึ่งจิตนิดหนึ่งไปเลยเทคนิคการเล่นเราร้านนั้นคนละเจ้าเถียงคนน้องไส้แยกสาขา2สาขานะครับสุดรถเข้าครัวอีกโอ้โหสุดยอดรสเด็ดเลยครับนี่ผัดไทยหน้าหอมนี่ของแท้ครับมาต้องเจอหน้าคนนี้ทำเลยแล้วคนอื่นไม่ใช่ของปลอมเอาตาสันจะมาฝ่อเลยตรงนี้เสียบไหนเสียบไหนเสียบครับเสียบเสียบเรียกว่าเสียบเราเสียบโอเค430แนะนำครับสวัสดิ์เนี่ยลาบยะโสธรเรียกว่าขายอยู่โคราชครับชื่อก้อยอันนี้เฮียครับตรงแซ่บจ้ะนี่ตรงแซ่บเท่าไหร่430ขาด้วยหนึ่งนี่ครับเทคนิคการทำต้มแซ่บอีกทีนึงเมนูอันนี้ก็แม่ค้าครับเมื่อกี้พ่อค้าสวยด้วยสวยด้วยป้าเดือดร้อนไหนครับไอที่เหลือยังไงที่นี่หมูแดดสีโก้งอ่ะสมบูรณ์มั่งได้จ้าดันครับอันนี้เป็นของย่างครับบุกหลังถึงหลังครัวเลยข้าวเตาเลยครับย่างแทบไม่ทันThank you.
เนี่ยมันยืนอยู่พี่ใส่ถุงคุณช่างใส่ถุงเดี๋ยวแม่นั่นผมนี่มันยืนอยู่เลยแต่กำลังโฆษณาหลังหนักหลังจากที่ไปสั่งลาบมาได้ก้อยครับก้อยผมครับลั่นสวัสดลาบยะโสธรที่โคราชโอ้คนจิตร้ายครับมันนี่มันจะกินยุลั่นเลยมันคนหลายมันห่วงจะนั่งกันเลยซื้อมาจินบ้านเป็นหนาวน้อยโอ้ยังรอเราอันนี้ก็ก้อยครับก้อยผมหายไปหนึ่งสั่งมาสามอย่างอันนี้พวงนมย่างสูตรเด็ดของร้านครับพวกมันสูตรเด็ดเนี่ยเมนูแนะนำในร้านเขาคนสั่งกินทุกโต๊ะครับคนนี้ว่ากำลังกินในร้านแล้วสั่งตัวนี้สามอย่างอันนี้ต้มขมครับต้มขมสูตรของร้านอันนี้แก้วดีของขมครับแก้วดีของขมถูกตัวตรงนี้ตัวนี้ฮะก้อยเสียจันทร์แต่วันนี้ผมมีข้าวเหนียวครับโอ้ยเสียดายผมมีข้าวเหนียวตัวเล็กจริงขอเจ้าเพียงแล้วครับหนิงไว้เห็นไหมโอเคได้ครับทีนี้ก็ซักเลยครับเห็นหน้าแกแล้วเห็นหน้าด้วยเหรออุ๊ยหัวต่ำไปนิดนึงฮะเห็นหน้าด้วยดูเมื่อกี้ว่าทำได้ครับก้อยจุดเด็ดฝีมือไม่ผิดหวังครับงานต้นหลายอร่อยฝั่งนู้นหันหน้ามาฝั่งนี้นะ